ไทยไทยไทยเราภาคภูมิใจและเมืองไทยเมืองทองไทยไทยไทยดูเปลี่ยนแปลงไปละมากมายกายกองเข้าป่าล่าเสือดำเสือลายปุยตายตายสงสารใจพี่น้องโอ้โหเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกทั้งลูกเลยนี่แหละค่ะจบศึกเลือกตั้งแล้วแค่คำนี้รู้เลยยกภูเขาออกจากอกคุณกันดาโล่งจริงๆนะคะอยู่บ้านเขียนเพลงแบบนี้ค่ะเพลงนี้แต่งเอาไว้นะคะได้มาแต่งให้จบสักทีแล้วก็นี่เจ้าโซดาใช่ไหมคะเป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วตัวโปรดเลยน่ารักมากนะคะก็ยอมรับค่ะว่าทุ่มเทกับการลงสมัครส.ส.จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้มากๆแต่ว่าผลออกมาไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยอมรับว่าทำเต็มที่แล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญคือกลับมาทบทวนตัวเองกับอนาคตทางการเมืองค่ะซึ่งคุณสดใสนับว่าเป็นคนลูกทุ่งยุคแรกๆนะคะที่ลงสังเวียนการเมืองตั้งแต่ปี2532ค่ะผ่านมาทั้งส.ส.ส.ว.และก็การเมืองท้องถิ่นด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะคะรวมถึงวิถีของนักการเมืองด้วยค่ะก็ยืนยันละค่ะว่าอยู่วงการไหนก็ไม่มีความสุขเท่าวงการเพลงนะคะเพราะตลอดเกือบ50ปีบนเส้นทางลูกทุ่งไม่ว่าไปที่ไหนก็ได้รับความรักจากแฟนค่ะต่อจากนี้เตรียมเดินสายร้องเพลงเต็มที่นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงเลือกตั้งก่อนหน้านี้ต้องระวังทั้งการพูดการแสดงออกนะคะแล้วก็เมษายนนี้เตรียมเดินสายอีกครั้งนึงค่ะเราต้องยอมรับมันแต่ละยุคแต่ละมันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแบบชนิดแบบงงอะใครที่เข้าไปเดินในวงการเนี่ยแล้วก็จะรู้ทันทีว่ามันมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงอ่ะพอคิดจะหยุดก็มันจะมีเพื่อนโทรมาพูดคุยให้กำลังใจเราอยู่วงการเพลงเนี่ยชอบคือชอบรักคือรักจริงๆนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งวงมาแล้ววันนี้แสดงที่สัมพลานเนี่ยแฟนเพลงสัมพลานมาดูมาให้กำลังใจวันรุ่งขึ้นจะต้องไปที่กำแพงแสนก็แฟนเพลงก็ตามไปเมารถตามไปอันนี้คือความจริงใจของแฟนเพลงส่วนลูกทุ่งคนดังอีกคนค่ะคุณเสรีรุ่งสว่างกลับมาใช้ชีวิตปกติชิลๆได้แล้วนะคะเดินตลาดไกลบ้านแบบนี้ซื้อกับคุ้งกับข้าวได้นะคะก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงปัญหาปากท้องของผู้คนชาวบ้านนะคะเพราะการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาทำให้คุณเสรีเนี่ยรับรู้ปัญหาชาวบ้านเยอะนะคะแม้ครั้งนี้จะไม่สมหวังแต่ได้เรียนรู้จากการเมืองค่ะโดยเฉพาะการปรับตัววิธีคิดนะเพราะการเมืองเป็นเรื่องคเนยากเหมือนกันค่ะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังซะทีเดียวนะคะที่ลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะแต่การเป็นนักร้องเนี่ยยังต้องหารายได้ด้วยการร้องเพลงค่ะแล้วก็มีงานจองทั้งปีเลยต้องศึกษากติกาของกกต.อย่างละเอียดนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะทำยังไงถึงขึ้นเวทีร้องเพลงได้แบบไม่ผิดกฎเขาอะนะคะก็นับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญค่ะส่วนอนาคตจะลองอีกไหมล่ะก็ต้องดูสถานการณ์กันไปค่ะก็คือเราก็อ่านแค่คร่าวๆว่าการที่เราจะขึ้นร้องเพลงเราไม่ใส่เสื้อพรรคและไม่พูดเรื่องการเมืองนะฮะเราไม่พูดเรื่องการเมืองเราก็เหมือนกับอีกฟิลนึงก็คือหมายความว่าเราเวลาเราร้องเพลงก็คืออันนั้นสวมวิญญาณร้องเพลงแต่พอเราหาเสียงเราก็สวมวิญญาณหาเสียงพอเราจบตรงนี้แล้วเนี่ยก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเราไม่อาชีพเราคืออาชีพร้องเพลงแต่การที่เรามาร้องเพลงเนี่ยคือคิดว่าที่เราลงเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งเรารู้ปัญหาประชาชนทั่วประเทศคือเรารู้ว่าปัญหามันเกิดอะไรสิ่งสำคัญนะคะก็คือลูกทุ่งรุ่นใหญ่ทั้งสองคนเห็นตรงกันค่ะอยากฝากความหวังให้กับคนบันเทิงที่สมหวังนะคะช่วยเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่อยค่ะช่วยแก้ปัญหาแทนประชาชนอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงปัญหาของคนบันเทิงด้วยโดยที่ผ่านมาค่ะก็มีคนบันเทิงจำนวนไม่น้อยเคยเข้าชิงเก้าอี้ส.ส.นะคะแล้วก็พลาดหวังไปค่ะตัดสินใจไม่เดินต่อบนเส้นทางนี้นะคะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะคะที่เคยลงสมัครส.ส.1ครั้งในปี2554ค่ะแล้วก็คุณสมรักคำสิงและอดีตพิธีกรแบมเจนิสตานั่นเองค่ะ